สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับบูมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้เรามารีวิวสกินแคร์กันอีกแล้วค่ะซึ่งสกินแคร์ที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะเป็นสกินแคร์ที่เรียกว่าเป็นสกินแคร์ยืนพื้นของบูมเดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าตั้งแต่เขาลอนช์ออกมาเนี่ยบูมเดก็ใช้มาตลอดอย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะมีช่วงที่นอกใจไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ว่าพอนอกใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอย่างตอนที่อยู่กับเขานะคะก็เลยต้องกลับมาตายรังกับเขานั่นเองถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของน้ำตกที่บูมเดชอบมากๆจริงๆแล้วก็ใช้กันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้ตลอดเลยนะคะนั่นก็คือ La Mer The Treatment Lotion อันนี้นั่นเองซึ่งถ้าเกิดใครติดตามข่าวสารกันนะคะก็คงจะพอทราบค่ะว่าล่าสุดนะคะ La Mer เนี่ยเขาได้มีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนสูตรให้กับ The Treatment Lotion นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเล่นกลนิดนึงนะคะจะเอาขวดเก่าหายไปและเอาขวดใหม่กลับขึ้นมาค่ะนี่เล่นกลตรงไหนก็หยิบไงหยิบขวดใหม่ขึ้นมาให้ดูนี่คือ The New Advanced Treatment Lotion จาก La Mer นั่นเองนะคะหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรทีเดียวค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่ว่าเขาเปลี่ยนขวดนะคะเขาเปลี่ยนสูตรปรับปรุงอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างเลยทำให้ The New Advanced Treatment Lotion ขวดนี้เนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมากกว่าขวดเก่าที่เราคุ้นชินกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวในคลิปวันนี้นะคะมุมเมย์จะมาเล่าให้ฟังว่าเขามีการปรับปรุงอะไรบ้างมีเทคโนโลยีมีส่วนประกอบอะไรนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาจะช่วยดูแลผิวของเราได้อย่างไรติดตามได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนั่นเองค่ะเสียเวลาอยู่ใหญ่ไปค่ะไปดูนะคะ The New Advanced Treatment Lotion จาก La Mer มีอะไรดีเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะพูดถึง La Mer นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่สำหรับมูเมย์เองนะคะมูเมย์ถูกโรคกับเขามากๆจริงๆนะคะใช้คำเก่าโบราณโบราณนะว่าถูกโรคถูกโรคในที่นี้คือหมายถึงว่าใช้แล้วถูกกันเข้ากันได้ดีนะคะยังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ของ La Mer ตัวไหนเลยที่มูเมย์ใช้แล้วมีอาการไม่โอเคใดๆทั้งสิ้นนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมูเมย์เห็นการพัฒนาของผิวได้ดียิ่งขึ้นมากๆอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ La Mer มาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว The Treatment Lotion จะเป็น The Concentrate เป็น The Eye Concentrateหรือว่าตัวมอยส์เจอไรเซอร์ของ La Mer ในสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นครีมจะเป็นซอฟต์ครีมคูลเจลครีมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะคือบูมเมย์โอเคกับเขาหมดเนาะแต่ว่าตัวนึงที่บูมเมย์ชอบมากจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมทราบบอกกันบ่อยตลอดเวลานะคะเป็น reference ด้วยว่าผิวของบูมเมย์เนี่ยเป็นคนที่ผิวค่อนข้างมันถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะเลยช่วงวัยรุ่นมาเยอะแล้วผิวเนี่ยก็มีความแห้งลงมานิดนึงกลายเป็นผสมค่อนมันอาจจะไม่ได้มันมากเหมือนตอนที่เป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นผิวที่ค่อนข้างจะมีความมันได้ง่ายอยู่เพราะฉะนั้นสกินแคร์ที่มูเมย์เลือกใช้เนี่ยก็มักจะเป็นสกินแคร์ที่มี texture ที่ค่อนข้างจะไลท์หน่อยเบาหน่อยเพื่อที่จะให้มันสามารถซึมเข้าผิวได้ดีแล้วก็ไม่ทิ้งความมันความเหนอะหนะเอาไว้บนหน้านะคะในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาค่ะต้องบอกเลยว่ากระแสของน้ำตก essence lotion อะไรเนี่ยเป็นกระแสที่มาแรงมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ในหลายๆแบรนด์ก็ทำน้ำตกออกมากันเยอะแยะมากมายแต่มูเมย์เป็นคนที่ใช้ La Mer The Treatment Lotion เนี่ยจนเรียกว่าไม่นับขวดแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วผ่านกันมาประมาณกี่ขวดแล้วตั้งแต่เขาออกตัวนี้มาเนาะพอเขาบอกว่าเขาจะมีการปรับสูตรใหม่แล้วก็อยากจะให้มูเมย์เนี่ยรับมาลองใช้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างมีความชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้บ้างแล้วเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะดิฉันก็คือตื่นเต้นมีความสุขมากๆจริงๆกับสิ่งที่เขาบอกมานะคะอันเนี้ยใช้มาประมาณเดือนกว่าแล้วแต่ยังไม่ถึงไหนเลยคุณผู้ชมจะบอกว่าจริงๆแล้ว The Treatment Lotion นะคะขวดนึงเนี่ยมันอยู่กับเราได้นานมากๆมากถึงประมาณ 5-6 เดือนเลยนะสำหรับการใช้ของมูเมย์เช้าเย็นนะคะเอาล่ะเราพูดเรื่องอื่นๆกันไปเยอะแยะมากมายและข้อแรกนะคะเรามาดูหน้าตาของเขากันก่อนว่าหยิบไม่ผิดแน่นอนนะคะระหว่างสูตรเก่ากับสูตรใหม่ค่ะเพราะว่าสูตรเก่าเนี่ยนะคะหลายๆคนก็น่าจะเห็นนะว่าเป็นขวดพลาสติกทั้งหมดเลยในขณะที่ขวดใหม่นะคะเป็นขวดแก้วรีไซเคิลแล้วค่ะซึ่งคำว่าขวดแก้วรีไซเคิลเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าอย่างแรกเลยก็คือขวดนี้เนี่ยสามารถนำไปรีไซเคิลได้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะการผลิตเจ้าขวดสำหรับ La Mer The New Advanced Treatment Lotion เนี่ยก็คือเป็นวัสดุจากการใช้แล้วของผู้บริโภคต่างๆนะคะถึง 20% เอามาทำเป็นขวดผลิตภัณฑ์ใหม่ของ The New Advanced Treatment Lotion ของ La Mer นั่นเองค่ะเพื่อเป็นการลดขยะให้กับโลกนี้นะคะแล้วก็ La Mer เองก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยากจะใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เพิ่มขยะให้กับโลกนี้นั่นเองค่ะก็เลยเลือกใช้เป็นขวดแก้วแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีน้ำหนักขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะถ้าเทียบกับ
ขวดเก่าเนาะเพราะว่าขวดเก่าเป็นพลาสติกมันก็จะเบากว่าแต่ว่าเอาจริงอ่ะการเป็นขวดแก้วอ่ะมันก็ดูมีความหรูหราลักชัวรี่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมไปว่าการเปลี่ยนแพคเกจิ้งอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าเราไม่เพิ่มขยะให้โลกของเรานั่นเองค่ะพูดถึงแพคเกจิ้งด้านนอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะคะว่าหัวใจของความเป็น The Treatment Lotion ของ La Mer นะคะมันมีอะไรบ้างแล้วก็การที่เปลี่ยนสูตรเป็น The New Advanced Treatment Lotion เนี่ยมันมีอะไรเพิ่มขึ้นอีกบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือ Miracle Broth นั่นเองค่ะซึ่ง Miracle Broth นะคะเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในทุกๆผลิตภัณฑ์ของ La Mer เลยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเยอะอยู่นะคะแต่เขาบอกว่าในสูตรใหม่ที่ปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยนะคะเพิ่มปริมาณของ Miracle Broth เข้าไปมากกว่าเดิมนะคะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยใช้ La Mer ยังไม่มั่นใจว่ารู้จัก Miracle Broth ดีไหมนะคะก็ต้องเล่าย้อนไปสักนิดนึงว่า Miracle Broth เนี่ยเป็นสารสกัดที่ได้จากสาหร่ายซีแคลที่อยู่ในท้องทะเลลึกนะคะซึ่งเขามีความสามารถในการปลอบประโลมผิวของเรานะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองได้เป็นอย่างดีใครอยากจะอ่านเรื่องราวของ Miracle Broth เนี่ยมุมไปแนะนำให้ไปอ่านในเว็บไซต์ของ La Mer ได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีประวัติความเป็นมาเป็นไปว่าทำไม Miracle Broth ถึงได้เป็นหัวใจของความเป็น La Mer แล้วก็อยู่ในทุกๆผลิตภัณฑ์ของ La Mer นั่นเองซึ่งการใส่ Miracle Broth ในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเข้าไปใน The New Advanced Treatment Lotion เนี่ยมันก็ทำให้สูตรนี้สามารถที่จะช่วยปลอบประโลมผิวของเราได้ในจังหวะที่ผิวของเราเนี่ยอาจจะมีการออกไปเจอมลภาวะเจอตัวกระตุ้นเจอตัวร้าวอะไรต่างๆนะคะที่มันจะก่อให้เกิดอาการแพ้หรือว่าเกิดอาการเหอะขึ้นมาได้ง่ายตัวนี้ก็จะไปช่วยสงบผิวของเรานั่นเองค่ะซึ่งในสูตรใหม่ก็คือเพิ่มปริมาณของ Miracle Broth มาให้เยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนประกอบที่2ค่ะที่เป็นส่วนประกอบใหม่นะคะไม่เคยมีในสูตรเก่าเป็นสิ่งที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อสูตรใหม่ของ Treatment Lotion โดยเฉพาะนะคะนั่นก็คือ The Revival Ferment นั่นเองค่ะได้ยินคำว่า Ferment นะคะหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยดีว่ามันหมายถึงการหมักบ่มใช่ไหมคะโดย The Revival Ferment เนี่ยนะคะทาง La Mer เขาก็หมายถึงว่าเขาเอาส่วนประกอบที่ดีๆหลายต่อหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะคะเอามาเข้ากระบวนการหมักบ่มขั้นสูงนะคะที่มีความเรียกว่า Advanced มากๆจริงๆนะคะเป็นเทคโนโลยีของ La Mer นะซึ่งส่วนผสมนี้จะช่วยปกป้องผิวของเรานะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังทำให้ผิวของเรานะคะสามารถรับมือกับอาการระคายเคืองต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นตัวสำคัญนะคะที่จะช่วยให้ผิวสงบนะคะใครที่มีความแพ้แดดได้ง่ายออกไปเจอข้างนอกแป๊บเดียวผิวร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าตัว Revival Ferment เนี่ยแหละค่ะเป็นตัวสำคัญนะคะที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันสงบไวขึ้นและนอกจากนั้นนะคะยังมีความสามารถในการที่จะทำให้สีผิวเนี่ยมีความสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองและอีกตัวนึงก็คือ Lime Tea Extract นะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระไปด้วยนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะยังมีแร่ธาตุต่างๆจากทะเลนะคะถึง73ชนิดด้วยกันเรียกว่าอัดแน่นมาในขวดนี้เลยค่ะอีกอย่างนึงนะคะสำหรับมุมเมที่เห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือเนื้อ texture ของผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวเก่านะคะก็เป็น texture ที่มุมเมชอบมากอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดถามว่าทำไมน้ำตกของ La Mer เนี่ยถึงเป็นน้ำตกที่มุมเมชอบมากกว่าน้ำตกของแบรนด์อื่นๆนะคะนอกเหนือจากความสามารถในการดูแลผิวแล้วนะคะก็คือเรื่องของ texture ของเขานั่นเองเพราะว่าเขาเป็นน้ำตกที่ไม่เหลวจนเกินไปแล้วก็ไม่เหนียวนะคะคือมันอยู่จังหวะที่พอดีอยู่จังหวะตรงกลางที่มุมเมรู้สึกว่ามันใช้แล้วอ่ะมันไม่ได้เหลวเป๋วแบบไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ไม่ได้เหนียวทำให้รู้สึกเหนอะหนะคือมันเป็น texture ที่กำลังพอดีสำหรับสภาพผิวของมุมเมมากๆนะคะก็เลยทำให้มุมเมเนี่ยยืนพื้นกับน้ำตกของ La Mer The Treatment Lotion เนี่ยมาตลอดนะคะซึ่ง texture ตัวใหม่เนี่ยค่ะมันมีการปรับนิดนึงคุณผู้ชมเป็น active liquid hydrogel นั่นเองค่ะคือมันจะไม่ใช่แค่น้ำแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวอยากจะเทให้ดูสักนิดนึงนะคะนี่คือมันจะมีความเหมือนแบบดึงดึงหยุ่นหยุ่นขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่ายังคงซึมง่ายอยู่นะคะคือไม่ได้กลายเป็นเนื้อเจลที่แบบแข็งตัวนะคุณผู้ชมบางทีเราได้ยินคำว่าเจลเราจะไปนึกถึงว่าโอ้โหมันเป็นเจลแข็งขึ้นมาแต่ไม่ใช่นะคะอันนี้คือมันยังมีความเป็นลิควิดอยู่คือยังเป็นน้ำอยู่คุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นน้ำที่มีความเกาะตัวได้ดีนะคะคือเทลงไปแล้วไม่ไหลหกไปมาแล้วก็ไม่ได้เหนียวหนึบนะคะอยู่ตรงที่พอดีแต่สำหรับมุมเมย์รู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นกว่าสูตรกะขึ้นมาอีกนิดนึงคือหมายถึง texture เองอ่ะมันจะรู้สึกว่าอุ้ยมันมีความแบบหยุ่นๆมันมีความซอฟต์กว่าตัวเก่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย active liquid hydrogel ในความหมายของเขานะคะคือเขาอยากจะให้มันมีความยืดหยุ่นแต่ว่าสามารถที่จะซึมเข้าผิวได้ดีแล้วก็สามารถที่จะกักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวของเราได้เป็นระยะเวลานานมากขึ้นมากกว่า
สูตรเก่านั่นเองนะคะเพราะว่าสำหรับมูเมสูตรเก่ามันจะมีความเหลวกว่าสักนิดนึงตัวนี้พอลงไปอ่ะเรารู้สึกว่าผิวมันได้รับความชุ่มชื้นจริงๆมากยิ่งขึ้นมากกว่าสูตรเก่าแล้วก็ชุ่มชื้นแบบนี้เป็นระยะเวลาที่นานกว่านี่ก่อนที่เขาจะออกมาให้เราได้ใช้กันนะคะเขาก็ไปทำการทดสอบมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วข้อดีของการทดสอบของลาแมร์อย่างหนึ่งที่เขาเอามาเคลมนะก็คือเขาไม่ได้ทดสอบกับชาติพันธุ์อื่นๆที่เป็นแบบคอเคเชียนหรือว่าเป็นชาวตะวันตกที่ไม่ได้มีเชื้อชาติอะไรใกล้เคียงกับเราเลยนะคะเขาเอาไปทดสอบกับชาวจีนนะคะซึ่งแน่นอนนะคะก็เป็นบรรพบุรุษของพวกเรานั่นเองนะคะเป็นอาสาสมัครจากในประเทศจีนค่ะที่ทดลองผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้ของลาแมร์นั่นเองนะคะเขาบอกว่า 94% ของผู้ที่ทดลองใช้นะคะรู้สึกว่าผิวที่ระคายเคืองจากความแห้งกร้านเนี่ยลดลงค่ะแล้วก็บอกว่าริ้วรอยเนี่ยดูลดเลือนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะหลังจากที่ใช้ The New Advanced Treatment Lotion ตัวนี้นะคะซึ่งข้อนี้มุมไปคิดว่าน่าจะมาจากการที่มันสามารถจะให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆทำให้ริ้วรอยของเราเนี่ยนะคะมันดูลดเลือนลงได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าไปในเรื่องของการเอจจิ้งนะคะส่วนหนึ่งเลยหลักๆ ก็คือความชุ่มชื้นในผิวนั่นเองถ้าความชุ่มชื้นในผิวน้อยนะคะริ้วรอยเรามันก็จะมาเร็วมาก่อนวัยแล้วก็ดูชัดเป็นพิเศษนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเติมความชุ่มชื้นให้ดีๆนะคะริ้วรอยมันก็จะดูลดเลือนลงค่ะและข้อนี้ค่ะเป็นข้อที่โมชอบมากๆเลยก็คือ 100% ของผู้ทดลองใช้นะคะรู้สึกว่าพอทา The New Advanced Treatment Lotion ลงไปเนี่ยนะคะรู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้นทันทีซึ่งอันเนี้ยโมเห็นด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่ใช้เขาเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้ยหน้าชุ่มชื้นจังเลยหลังจากที่มันมีความเหือดๆมาอะไรมานะคะทาลงไปเนี่ยมันจะรู้สึกชุ่มทันทีแล้วก็รู้สึกสบายผิวมากๆค่ะสำหรับ result นะคะที่โมเห็นนะคะกับสูตรใหม่เนี่ยข้อแรกเลยก็คือเรื่องของความสงบของผิวนะคะจากที่ปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ผิวแพ้ง่ายนะคุณผู้ชมเอาจริงๆส่วนตัวมุมเองอ่ะมีความโชคดีว่าผิวไม่ได้แพ้ง่ายแต่ว่าบางทีเวลาเราไปเจอแดดหรือเจอมลภาวะหรือใส่แมสเป็นเวลานานๆแล้วมีความอบอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยนะคะผิวมันจะมีความรู้สึกไม่สบายเลยมีความรู้สึกร้อนมีความรู้สึกคันยิบๆอะไรต่างๆเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมในทุกวันนี้มันไม่โอเคจริงๆอ่ะแล้วแดดก็แรงขึ้นการใส่แมสอีกอะไรอีกนะคะมันก็เป็นตัวกระตุ้นทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวมันก็จะ act out อ่ะโมใช้คำว่ามันเหมือนมันจะดื้อแล้วมันก็จะแบบมีความวุ่นวายมากกว่าปกตินะคะซึ่ง The New Advanced Treatment Lotion เนี่ยตั้งแต่ใช้มานะคะรู้สึกว่ามันช่วยสงบผิวได้ดีมากๆเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าผิวมันมีแนวโน้มที่จะระคายเคืองได้ง่ายกว่าเดิมเนี่ยก็อัดพี่เขาเข้าไปเช้าเย็นนะคะช่วยสงบผิวได้เป็นอย่างดีแล้วอีกอย่างนึงที่โมชอบอ่ะก็คือรู้สึกว่าตัว Treatment Lotion ของ La Mer เนี่ยโมสามารถเอาไปใช้ร่วมกับใครก็ได้ไม่ใช่แค่เฉพาะใช้ร่วมกับแบรนด์ลาแมร์เท่านั้นนะคะแต่ว่าสามารถเอาไปเข้ากับสกินแคร์แบรนด์อื่นๆคนอื่นๆได้หมดเลยนะคะคือเขาไม่ตีกับใครเลยไม่ทำให้สกินแคร์ที่ใช้ต่อเป็นขุยบอลอัพขึ้นมาหรืออะไรเพราะเขาซึมลงไปเลยนะคะเขาไม่ยุ่งกับใครนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีที่โมชอบมากๆแล้วก็เหมือนรู้สึกว่ามันเป็นขั้นตอนที่ใช้ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้นั่นเองค่ะซึ่งสามารถใช้ได้ทุกคนเลยนะคะทุกเพศเลยค่ะชายหญิงใช้ได้หมดนะคะหรือว่ากำลังจะเป็นคุณแม่สกินแคร์ตัวนี้ pregnancy safe นะคะก็คือคุณแม่ใช้ได้ให้นมบุตรได้ท้องอยู่ใช้ได้อะไรต่างๆนะคะนอกเหนือจากนั้นใครที่เป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นสิวได้ง่ายนะคะอย่างโมเมยกมือก่อนเลยนะคะเป็นคนที่ถ้าเกิดเจอผลิตภัณฑ์อะไรที่มันมีแนวโน้มที่จะอุดตันเนี่ยผิวของโมเมจะแสดงให้เห็นเร็วมากเลยแต่ตั้งแต่ใช้เขามาประมาณเดือนนึงไม่มีอาการอุดตันเพิ่มขึ้นนะคะคือมันจะมีสิวในช่วงที่โมเมมีประจำเดือนปกติแต่ว่าไม่ได้สร้างความอุดตันตรงอื่นๆให้มันเป็นปัญหากันซึ่งอันนี้เป็นเคลมของลาแมร์ที่เขาบอกมานะคะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะจะไม่อุดตันรูขุมขนนะคะแล้วคนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นสิวง่ายเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้ค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชายนะที่ไม่อยากจะใช้อะไรเยอะแยะแล้วก็ไม่ชอบครีมไม่ชอบความเหนอะหนะอะไรบนหน้านะคะแต่ว่าก็ยังต้องบำรุงอยู่โมเมคิดว่าคุณน่าจะชอบ The New Advancedtreatment lotion มากๆเลยนะเพราะว่ามันทาแล้วซึมฉึบเลยแล้วก็ไม่ทิ้งความมันไม่ทำให้อุดตันไม่รู้สึกเหนียวไม่รู้สึกเหนอะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะมันให้การบำรุงในจังหวะที่พอดีมากๆนะยังไงก็อยากจะให้คุณผู้ชายที่เริ่มเปิดใจเข้าสู่วงการสกินแคร์นะคะมาลองคุณคนนี้กันค่ะสำหรับขั้นตอนการใช้นะคะตัวนี้อยู่ตรงไหนในรูทีนของโมเมนะคะอธิบายง่ายๆว่าเราเริ่มจากการทำความสะอาดก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ใช้โทเนอร์นะคะซึ่งของลาแมร์ก็จะเป็นเดอะทอนิกตัวนี้นะคะซึ่งอย่างที่เห็นนะคะว่าโมเมใช้ไปเยอะมากแล้วนะคะเดอะทอนิกก็เป็นอีกตัวนึงที่เสพติดมากๆสำหรับโมเมเองนะคะใช้ตัวนี้แล้วก็ตามด้วย The New Advanced Treatment Lotion ได้เลยนะคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยทางลาแมร์เขาบอกว่าคุณจะใช้แบบหยดใส่มือก็ได้นะคะแล้วก็ตบๆเข้าหน้าไปเลยหรือว่าจะใช้กับสำลีก็ได้ส่วนตัวโมเมเองเนี่ยนะคะ
ช้เทแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ถูๆแบบนี้กดลงบนหน้าเลยนะคะเพราะว่าถ้าใช้กับสำลีอ่ะดิฉันเสียดายดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเปลืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ก็คือลงไปบนผิวแล้วให้หมดแบบนี้แล้วก็ด้วยเนื้อของเขาที่เป็น Active Liquid Hydrogel นะคะมันก็คือเทใส่มือแล้วมันไม่ได้หกเลอะเทอะอ่ะมันสามารถที่จะกดลงหน้าได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ไม่ได้หยดไม่ได้ไหลอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่มุมเมย์ชอบมากที่สุดจากนั้นคุณก็สามารถตามด้วยเซรั่มครีมกันแดดในช่วงกลางวันนะคะหรือว่ากลางคืนคุณจะใช้เป็นเฟสออยล์เป็นอะไรก็แล้วแต่ได้เลยนะคะแต่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนหลังโทเนอร์ก่อนเซรั่มนั่นเองค่ะสำหรับสูตรใหม่นี้นะคะเขาก็ออกมา2ไซส์ด้วยกันค่ะนั่นก็คือ100 ml นะคะแล้วก็150 ml ค่ะ100 ml จะอยู่ที่ 4,450 บาทนะคะแล้วก็150 ml เนี่ยจะอยู่ที่ 6,300 บาทนั่นเองนะคะไซส์ใหญ่ก็ไว้บ้านคุ้มๆนะคะส่วนไซส์เล็กเนี่ยก็เป็นไซส์ที่สามารถพกไปไหนมาไหนได้นะคะขึ้นเครื่องได้เดินทางได้อะไรต่างๆนะตอนนี้หลายคนก็กลับมาเดินทางกันแล้วนะคะไซส์นี้ก็อาจจะเป็นไซส์ที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบเคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆหรือว่าเป็นไซส์ที่อยากจะเริ่มใช้ The New Advanced Treatment Lotion นะคะก็เปิดตัวด้วย 100ml ก่อนก็ได้แต่จริงๆแล้วอะถ้าเกิดใช้อยู่แล้วถูกกับ The Treatment Lotion ของ La Mer อยู่แล้วหรือว่าถูกกับผลิตภัณฑ์ของ La Mer อยู่แล้วนะคะก็จัดไซส์ใหญ่ไปเลยค่ะคุ้มกว่าแน่นอนนะคะทาง La Mer ก็ใจดีกับคุณผู้ชมของมุมเมย์มากๆเลยนะคะไหนๆก็ดูรีวิวมาแบบเต็มๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคันไม้คันมือรู้สึกว่าต้องมีแล้วล่ะโดนป้ายยาเรียบร้อยอยากจะไปช้อป The New Advanced Treatment Lotion ของ La Mer กันแล้วนะคะก็ไปกันได้เลยที่ www.lamer.co.th นั่นเองค่ะช้อป The New Advanced Treatment Lotion ขนาดใดก็ได้นะคะแล้วตอนเช็คเอาท์เนี่ยใส่โค้ดข้างล่างนี้นะคะ TLMOMAY นะคะตอนเช็คเอาท์คุณก็จะได้ของขวัญไปเลย2ชิ้นฟรีๆนะคะชิ้นแรกนะคะก็เป็นสูตรมอยส์เจอไรเซอร์ที่มุมเมย์ชอบนั่นเองนะคะนั่นก็คือ The Moisturizing Cool Gel Cream นะคะก็จะมีความเย็นๆสบายๆนะคะแล้วก็จะได้ Hydrating Infused Emulsion นะคะ 5ml ไปด้วย2 อย่างรวมกันมูลค่าถึง900บาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช้อปปิ้งกันอย่าลืมใช้โค้ดของมุมเมย์ที่ lamer.co.th ด้วยค่ะส่วนใครที่อยากจะลองผลิตภัณฑ์กันนะคะก็สามารถไปกันได้ที่เคาน์เตอร์ของ La Mer ทุกสาขาเลยนะคะ The New Advanced Treatment Lotion เนี่ยมีวางจำหน่ายแล้วแล้วก็ให้คุณสามารถไปลองสัมผัสกับเนื้อเท็กซ์เจอร์ใหม่ของเขาความชุ่มชื้นที่เพิ่มขึ้นสูตรที่ปรับปรุงใหม่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ไปลองได้ที่เคาน์เตอร์ของ La Mer เลยค่ะเรียกว่าตัวนี้นะคะก็จะกลายเป็นน้ำตบยืนพื้นของมุมเมย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่คนนี้เดี๋ยวจะขอใช้ทาแขนทาขาทาอะไรไปก่อนแล้วกันนะคะให้หมดเพราะว่าเสียดายเขานะคะแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าจะสัมผัสหน้าดิฉันก็จะใช้สูตรใหม่นะคะคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ